พุนเด่นประจําวันที่24มกราคมนะวันนี้เลือกพุ้นพี่ต่ายมาเหมือนกันคือ g f p t นะครับก็กําไรก็ดูฟื้นเร็วกว่าที่คิดเหมือนกันหลกมายาพี่ต่ายใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ออกเปเปอร์เหมือนกันค่ะคือเพอินได้คุยในเรื่องของกำไรมานะคะเดิมทีคิดว่าจะขาดทุนค่ะเพราะว่า Q3 เนี่ยเขาขาดทุนอยู่87ล้านแล้ว Q4 เนี่ยตอนแรกเนี่ยแต่คิดว่าจะขาดทุนประมาณสัก40กว่าล้านคือขาดทุนน้อยลงแต่ยังขาดทุนแต่พอดูไปดูมาแล้วเนี่ยค่ะ ปริมาณการส่งออกฟื้นเร็วมากค่ะส่งออกเขาไปที่ไหนบ้างไปยุโรปแล้วก็ไปญี่ปุ่นจริงๆมีจีนด้วยค่ะแต่ว่าจีนเนี่ยเป็นสัดส,ส่วนที่น้อยและตลาดจีนก็ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ค่ะ mm. ก็จะไปฟื้นที่ยุโรปกับญี่ปุ่นก่อนซึ่งฟื้นได้เร็วค่ะตัววรุ่นการส่งออกเนี่ยคาดว่าจะขยับขึ้นมาประมาณสัก7,200 ช่วงประมาณปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเจอโควิดเจอค่าระวางเรือแพงกันนะคะ JPT เขาส่งออกได้ไตรามาสละ5้าถึงพตันต่อไตรามาสเองนะคะพอมา q 4เนี่ยเขาเก็บขึ้นมาเป็น7,200ค่ะก็เร็วกว่าที่คิดไว้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ดีกว่าที่คิดก็คือตัวราคาขายค่ะราคาไก่ของในประเทศเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ดีเหมือนภาพที่เราเห็นเลยนะคะราคาไก่หน้าฟาร์มขึ้นมาประมาณสัก34บาท ก่อนหน้านี้ประมาณ 32, 33บาทเฉลีน่ยในไตรามาส4นะ่ะขยับขึ้นมาเป็น34บาทค่ะก็เริ่มขึ้นมาราคาชิ้นส่วนไก่พวกโครงไก่อะไรต่างๆก็ขยับขึ้นมานะคะทำให้ทั้งปริมาณการส่งออกที่ดีราคาไก่ในประเทศที่ดีก็เลยหนุนให้กําไรในไตรามาส4 คือให้ใไตรมาสสี่เนี่ยพลิกมามีกําไรได้ค่ะแต่ว่ามองกําไรไว้ประมาณสัก5ล้านนะคะยังแบบต่ตําๆถ้าเอาปกติเลยต้องกลับไปประมาณ200-300บางไตรมาสดีๆคือได้400ล้านนะคะออนไหนขึ้นมา5ล้านและยังต่ํามากค่ะแต่ถือว่าดีกว่าที่เราเคยมองไว้พอขยับมาในปี2022ณนะปัจจุบันราคาไก่ยังปรับขึ้นต่อเนื่องเลยค่ะทําจุดสูงสุดในรอบ5ปีนะคะขึ้นมาเนี่ย3 9ถึงบาททีนี้ก่อนหน้านี้ที่มี ประเด็นต่างๆที่ภาครัฐออกมาดูแลเรื่องหมูเดินเข้ามาตรึงราคาไก่เนี่ยคะ่ะ JPT ในแง่ของราคาหุ้นก็สะบักสะบอมอยู่พอสมควรนะคะแต่สรุปณปัจจุบันเนี่ยตัวหน้าฟาร์มก็ไม่ได้ตรึงอะไรค่ะขออยู่ประมาณสัก40นะคะแล้วก็ไปตึงราคาขายปลีกแทนพวกอกน่องสะโพกอะไรต่างๆซึ่งตรงนั้นน่ะถ้าเราคิดแบ็กกลับมาว่าเป็นราคาหน้าฟาร์มประมาณเท่าไหร่อยู่ราคาตลาดปัจจุบันเลยค่ะประมาณ39-40บาถึงบบาทเพราะนั้นที่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย ถ้าไม่มีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมอีกนะคะถ้านะสาสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย JPT ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะแนวโน้มกําไรเราคิดว่าจะกลับมาเร่งตัวขึ้นได้สําหรับในช่วง Q1 Q2 นี้นะคะก็เร็วกว่าที่เคยคิดไว้ ตัวในแง่วัตถุดิบอะไรต่างๆมันยังดูสูงอะคะ่ะทั้งกากถั่วเหลืองทั้งข้าวโพดแต่คิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะเริ่มอ่อนตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือปริมาณส่งออกฟื้นได้เร็วบวกกับข้อมีสายการผลิตครบ5สายพอดีจากไฟไหม้ปี2019แล้วก็ทยอยติดตั้งเปลี่ยนเครื่องจักรมาตลอด2ปีที่ผ่านมานะคะ่ะตอนนี้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะ e อ f i c i e n c y ดีขึ้น capacity ดีขึ้นเข้ามาทันพอดีกับตัวปริมาณการส่งออกที่ฟื้นตัวนะคะคิดว่ากก็จจะะมันนนนนนดดดี่าาหุุหไไ้้ แล้วก็ราคาไก่ที่ยืนสูงขนาดนี้ค่ะเราก็เลยมีการปรับประมาณการขึ้นนะคะเราปรับโวลุมส่งออกขึ้นค่ะแล้วก็ปรับราคาไก่ขึ้นนะคะแล้วก็ GFN บริษัทร่วม<ส>ก็ถือว่าฟื้นได้เร็วกว่าคาดด้วยเพราะว่าราคาไก่ในประเทศเนี่ยเริ่มฟื้นแล้วนะคะหลักๆเนี่ยมาจาก3เรื่องนี้เราก็เลยต้องปรับกําไรขึ้นค่ะปรับกําไรปีนี้ขึ้นนะคะขึ้นเยอะค่ะจากเดิมต่ทําไป,ป9 0้กว่าล้านพอใส่แอสเซมบ์ชั่นทุกสิ่งอย่างแล้วเนี่ย กำไรกระโดดขึ้นมาเป็นพันสค่ะแต่พันสเนี่ยไม่ใช่ระดับที่โอ้โหนิวไฮของเขานะคะเป็นระดับที่เขาเคยทําได้อยู่แล้วในอดีตก่อนที่จะไฟไหม้ก่อนที่จะมีโควิดนะคะก็กลับไปภาพนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าราคาไก่วันนี้สูงสุดในรอบ5ปีด้วยนะคะคิดว่าอย่างน้อยครึ่งปีแรกเนี่ยยงังทรงสูงแน่ๆนะคะก็ปรับกําไรขึ้นมา40%เป็นันสค่ะจะฟื้นตัวจากปีที่แล้วปีที่แล้วกาไรน่าจะจบ ร้อยยี่สิบสองล้านคือปีที่แล้วนี่ต่ํามากจริงๆเราไม่เคยเห็นระดับกําไรร้อยกว่าล้านของ JPT มานานมากแล้วนะคะส่วนใหญ่จะต้องเป็นพันล้านค่ะเพราะฉะนั้นปี2022ก็จะกลับสู่ภาวะที่ใกล้เคียงกับปกตินะคะราคาเป้าหมายค่ะปรับขึ้นมาเป็น16บาทจาก14บาทขึ้นมา16บาทใช้ PE เดิมค่ะ15เท่านะคะเพราะ,ะนั้นก็แนะนําซื้อแล้วก็ต้องบอกว่าชอบ j p t มากขึ้นแต่ก,ก่อนหน้านี้เราก็จะออกมาบอกว่าหมูหมูหมูตอนนี้ไก่เนี่ยก็ชอบมากขึ้น <ไง S 1> แล้วค่ะเพราะว่า สถานการณ์เขาเริ่มนิ่งแล้วแล้วก็กลับมากำไรได้แล้วด้วยค่ะโอเคครับเ p t เป็นหุ้นเด่นของเราในวันนี้นราคาเป้าหมาย16บาทนะครับแล้วก็เทคนิคก็ดูดีเลยฮะค,คืออยู่ที่ฐานแนวรับ13ถึง13.2พอดีไม่ได้ไก่เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเทคนิคทั้งพื้นฐานสอดคล้องนะครับแนะนำซื้อเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับ